เรากลับมาถึงวันนั้นเรากลับมาที่บ้านปุ๊บเราก็ดีดเลยเอ้ยทำไมดีดแล้วจับแล้วทำไมคอมันเล็กมันจับง่ายหยิบมาจับดีดปริ้งเดียวเนี่ยเราเฮ้ยทำไมเสียงมันกังวานมันได้ความรู้สึกที่แบบStarted the whole world flying, but I didn't see. Oh no, that the joke was on me. Oh no, I started to cry. We started the whole world.Loving, oh, if I only see, oh no, that the joke was on me. I look at the sky, running my hand, and know สำหรับการเริ่มเล่นกีตาร์นี่พี่ก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนอยู่ม.1 นะครับตอนนั้นก็เราก็ยังไม่มีกีตาร์แต่ว่าบ้านเราอยู่หน้าวัดในวัดเนี่ยเด็กวัดเขาจะมีกีตาร์อยู่เขาก็จะวางไว้เวลาเขาไม่เล่นเขาจะวางไว้เราก็ไปบอกพี่ครับขอยืมกีตาร์หัดหน่อยนะครับก็จะได้เริ่มเล่นกีตาร์จากกีตาร์ของพี่เด็กวัดคนนั้นนะครับต้องขอบคุณพี่คนนั้นเขาด้วยนะครับแต่ผมก็จำชื่อแกไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วสอบเข้าโรงเรียนตำรวจได้ทีนี้แม่เขาก็เลยอยากจะให้รางวัลอะไรเราสักอย่างนึงเขาก็เลยบอกว่าเอากีตาร์ไหมเราก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่มีกีตาร์เป็นของตัวเองก็เลยอยากมีกีตาร์ก็เลยไปซื้อกีตาร์มาแล้วก็มาหัดเล่นนะครับตอนนั้นเรียนร้อยปีหนึ่งก็เวลาเสาร์ที่เรากลับมาแล้วก็หัดเล่นไปจนสายมันเป็นสนิมหมดแล้วก็ไม่ได้คือเราก็ไม่รู้จักว่าการเปลี่ยนสายการอะไรก็เล่นตัวเดิมแบบเดิมสายกีตาร์ก็ติดมาแบบนั้นอันนี้คือกีตาร์ตัวแรกนะครับตอนเรามาทำงานแล้วเนี่ยมันมีการตำรวจจะต้องไปบรรยายกฎหมายจราจรกฎหมายต่างๆยาเสพติดให้กับเด็กเรียนฟังว่าพิษภัยของยาเสพติดเป็นยังไงเราก็เลยเราลองไปเล่นร้องเพลงให้เด็กๆฟังด้วยดีกว่าเพื่อเป็นการสอดแทรกจะทำให้มันก็จะทำให้การเข้าถึงเด็กๆง่ายขึ้นแล้วก็เลยก็เป็นการใช้กีตาร์ของแม่ก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายก็เอาไมค์ของโรงเรียนนั่นแหละมาจ่อไว้อันนึงบางทีก็ให้นักเด็กก็เรียนช่วยถือมาเอาไมค์ไว้ตรงนี้อันนึงแล้วก็ร้องอันนึงนะครับเมื่อเราไปเล่นที่โรงเรียนให้เด็กๆฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยเรารู้ว่าเด็กๆเขาชอบนะเด็กๆเขากีตาร์เขาสนุกสนานกับเสียงดนตรีของเราเราก็เลยอยากจะมาเล่นดนตรีเปิดหมวกเนี่ยแต่ว่ากีตาร์ของแม่มันไม่มีภาคไฟฟ้าซึ่งถ้าเราจะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดอะไรเงี้ยมันจะเสียงอะไรมันจะกระทึกคึกโครมแม่ค้าตลาดอะไรเสียงเพลงจากร้านขายซีดีอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็เลยคิดหาที่กีตาร์ที่มีภาคไฟฟ้าติดอยู่ด้วยเราก็เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งก็ไปหาซื้อกีตาร์ไปได้กีตาร์มีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ลำโพงนี่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะใช้ลำโพงอะไรก็หาดูตามร้านขายเครื่องดนตรีมือสองนะครับของญี่ปุ่นมาลองเล่นดนตรีเปิดหมวกก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับเขาเรียกทรงเดดน็อตมันไซส์ใหญ่มากเลยได้เริ่มรู้สึกเมื่อยล้าไปหมดนะครับแล้วก็การกลางมือเนี่ยมันต้องใช้ระยะยาวอะแล้วเราเป็นคนที่รูปร่างเล็กถ้าเราได้กีตาร์ตัวเล็กๆมันก็จะดีตอนแรกเราไม่รู้เลยด้วยว่ามันมีกีตาร์ที่ตัวเล็กกว่านี้ด้วยนะครับจนมันก็ตอนนั้นก็อินเทอร์เน็ตอะไรก็มี Facebook มี Google อะไรก็ลองไปเสิร์ชดูว่าถ้าเราอยากได้กีตาร์ตัวเล็กนี่มันต้องยี่ห้ออะไรดีก็เข้าไปเสิร์ชเนี่ยก็เจอ Taylor GS Mini เลยแต่เราก็ไม่รู้หรอกมันมีไม้อะไรบ้างเราไม่รู้จักเลยตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักว่ามันมีไม้โคอะไม้สปรูทอะไรตอนที่ดูในเน็ตเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันตัวเล็กดีนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเล็กขนาดไหนไปดูอยากไปดูตัวจริงวันนั้นหยุดเราก็เลยเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเจอกีตาร์ยี่ห้อ Taylor GS Mini รุ่น GS Mini เนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันมีขายอยู่ที่ร้าน Music Collection วันนั้นหยุดก็เลยแบบพอมีตังค์ติดกระเป๋าอยู่ 20,000 กว่าบาทเนี่ยก็เลยดิ่งไปดูที่ร้าน Music Collection เลยนะครับแล้วก็ไปถึงเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าขอดู Taylor GS Mini เนี่ยครับมันเป็นแบบไหนครับ
ขาก็หยิบตัวนี้มาให้เลยหยิบตัวนี้มาให้ดูเลยตัวเดียวเลยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าไม้อะไรมันจะสวยแบบไหนแต่ว่าเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเราชอบเลยเราถูกใจเลยแล้วก็ซื้อเลยเราไม่ได้ลองอะไรมากมายก็เห็นแล้วเราชอบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะน่าจะควรจะเลือกไม้อะไรก่อนแต่ว่าเขาหยิบมาแล้วเราก็ชอบเลยนะครับก็ไม่ได้เลือกอะไรเลยวันนั้นก็ไม้อื่นก็ไม่ได้เอาเลยก็จะมารู้อีกทีว่าไม้พวาอ่ะเนี่ยตอนนั้นคือแพงสุดแล้วในปี2014เนี่ยก็อันนี้ก็เป็นรุ่นFall Limited Edition 2014พอดีนะครับเรากลับมาถึงวันนั้นเรากลับมาที่บ้านปุ๊บเราก็ดีดเลยเอ้ยทำไมมันดีดแล้วจับแล้วทำไมคอมันเล็กมันจับง่ายการจับคอร์ดอะไรจับแล้วไม่เมื่อยมือไม่ล้าบางทีถ้าตัวอื่นเนี่ยคอใหญ่เราจับแล้วรู้สึกเมื่อยตรงง่ามเนี่ยแต่ว่าตัวนี้จับแล้วรู้สึกเฮ้ยเราเล่นได้นานขึ้น Till I finally die we started thegีตาร์ตัวนี้นี่ทำจากไม้โคอะเป็นท็อปโซลิดซึ่งก็คือเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้โคอะแท้แต่ว่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นลามิเนตโคอะเหมือนกันก็ดูรวมๆก็สวยทั้งตัวนะครับแต่ว่าจับแล้วมันเข้ามือมากตัวนี้ใช้มา7ปีเกือบ8ปีแล้วครับสภาพก็ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนเหมือนกันครับมีร่องรอยตัวนี้เป็นเคลือบแบบซาตินนะครับก็จะเป็นด้านๆหน่อยก็ไปดูที่ร้านmusic collection ก็เห็นว่ามันมีแบบเงาแบบด้านแต่ว่าเราชอบแบบด้านๆมันดูแบบคลาสสิกแล้วก็หยิบมาจับดิดปริ้งเดียวเนี่ยเราเฮ้ยทำไมเสียงมันกังวานมันได้ความรู้สึกที่แบบแน่นไปหมดอะมันแน่นเราเห็นไม้โคอาแล้วเราชอบเลยแบบไม่ต้องไปดูไม้อื่นแล้วก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้เลยครับ I look at the sky running my handตัวใหญ่ไม่ได้เล่นเลยครับทีนี้เราเลยรู้สึกว่าเรามีความชอบกีตาร์ตัวเล็กนะถึงกีตาร์จะตัวเล็กแต่เสียงไม่ได้เล็กไปสู้กับเสียงกีตาร์ตัวใหญ่ๆได้เลยกีตาร์ตัวเก่านี่กลายเป็นแบบเราเก็บใส่กล่องเลยเราเล่นแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเพิ่งไปได้กีตาร์ตัวเล็กอีกตัวนึงมาตินนะครับชื่อรุ่น DJR 10E นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นมาร์ตินเดดนอตจูเนียร์นะครับหรือ DJR 10E นะครับซึ่งมีภาพไฟฟ้าเป็นฟิตแมนโซนิโทนอยู่ด้านในนี้นะครับเวลาเราจะปรับแล้วก็ใช้นิ้วหมุนๆเอาตรงนี้ครับมี2ปุ่มวอลลุ่มกับปุ่มโทนนะครับสเปคไม้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นโซลิดทั้งตัวเลยนะครับคือไม้แท้ทั้งตัวเป็นโซลิดซิตก้าสปรูซนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นโซลิดซัปเปเล่นะครับสวยงามนะครับเสียงพี่ว่านะเสียงตัวนี้ถ้าเล่นเปล่าๆตัว GS Mini กังวานกว่าแล้วมันก็ใสกุ้งกิ้งกว่ามันน่าจะเป็นที่ไม้ยังใหม่อยู่ก็เลยเล่นเสียงเปล่ามันก็เลยยังไม่ค่อยใสมากนะครับแต่ว่าถ้าไปลองกับภาคไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้เบสโอ้โหกระหึ่มยิ่งกว่ากีตาร์ตัวใหญ่ๆคงใช้สลับกันอาจจะอาทิตย์นี้เอามาร์ตินไปอีกอาทิตย์นึงเอาเทเลอร์ไปสลับกันไปที่เธอพูดออกมาไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นการเลือกกีตาร์เนี่ยตอนแรกๆนี่พี่ก็เลือกตามเพื่อนเหมือนกันนะครับตามเพื่อนไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูเลยว่าเราร่างกายรูปทรงบอดี้ร่างกายของเราเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าเราไปเล่นใหญ่เกินตัวเวลาเล่นแล้วมันก็จะทำให้เหนื่อยล้าเมื่อยแขนนะครับแล้วก็การจับมือก็ต้องกางออกไปเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นกีตาร์ตัวเล็กเนี่ยการวางอะไรมันก็จะกระชับตัวการเล่นก็คล่องตัวทุกอย่างคอต่างๆก็จับง่ายนะครับเล่นได้นานขึ้นอย่างเนี้ยตัวเนี้ยพี่เล่น5ชั่วโมงเนี่ยแต่มันก็อาจจะเจ็บนิ้วบ้างก็เลือกสายเอานะครับพี่ก็จะเอาสายอีลิกเซอร์เบอร์11นะครับก็มันก็จะให้เสียงที่แน่นพอสมควรนะครับแล้วก็การจับก็จะไม่เจ็บมือมากถ้าเป็นสายเบอร์ใหญ่มันก็จะเจ็บมือเราก็จะเลือกใช้สายเบอร์11เป็นหลักอย่าไปแค่ทิ้งเรื่องราวในครั้งก่อนอย่ามัวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก็ลองคิดไกลครวญมันคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบางเธอหนาคนดีแต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหมเข้าใจเธอก็อยากจะบอกว่าถ้าเรารักเราชอบในสิ่งใดนะครับอย่างพี่รักชอบในการร้องเพลงในการเล่นกีตาร์เอาใจไปอยู่กับมันแล้วก็ทำสิ่งนั้นทำทุกอย่างให้เต็มที่ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจจริงแล้วความสำเร็จจะมาเองครับมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมีอย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไมทิ้งไว้ในอดีตอยู่แห่งไหนถึงเป็นใครเคยช้ำโศกใช่เพียงตัวเราที่ยับเฉายับเยินชีวิตของคนเรามีพบผ่านหลายหลากมีสุขสมหวังมีปวดร้าว